ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนกินหมากเจ้าจอมเอือน้นเป็นผู้ที่มีรูปโฉมที่งดงามพิลาดเป็นที่ต้องพระไทยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นผู้ที่มีฝีมือในการถ่ายภาพและยังมีความสามารถในการล้างรูปเช่นเดียวกับเจ้าจอมเอ,อ่อผู้เป็นพี่อีกทั้งท่านยังมีความสามารถในการเล่นไวโอลินอีกด้วย และจากในภาพนี้คือเจ้าจอมเอื้นเจ้าจอมพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นเจ้าจอมคนสุดท้องในเจ้าจอมกกอแห่งสกุลบุญนาซึ่งมีอยู่ห้าท่านคือเจ้าจอมมารดาอ่อนเจ้าจอมเอี่ยมเจ้าจอมเอิบเจ้าจอมอาบและเจ้าจอมเอื้นซึ่งเซอร์แฮร์ริออ ผู้สำเร็จราชการมาลายูนเมืองสิงคโปร์ซึ่งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อครั้งพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีพุทธศักราช2411ได้บันทึกเกี่ยวกับการออกสมาคมของพระราชธิดารุ่นใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เอาไว้ดังนี้ พระเจ้าแผ่นดินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จออกมาทรงต้อนรับทรงแนะนำให้รู้จักกับข้าราชการฝ่ายในและพระองค์เจ้าหญิงที่มีพระชนมายุในราว 16, สาิบกพรรษาจำนวนสามพระองค์ คือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าทักษิณชาและพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสรงมาวดีซึ่งทุกพระองค์ทรงพระโฉมสุภลักษณ์เสียแต่เสวยมากถ้าไม่ยอมพระทนให้มีสีดำตามธรรมเนียมของชาวสยามแล้วก็ต้องชมว่าเป็นสตรีที่ทรงกระยาเลิศลักษณ์ที่เดียวพระกริยามารยาทก็น่าชมและตรัสภาษาอังกฤษได้ทุกพระองค์ การกินหมากถือว่าเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งของคนสยามและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่นิยมทั้งในคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัยด้วยความเชื่อที่ว่าคนที่มีฟันดำคือคนสวยคนงามอีกทั้งการเคี้ยวหมากยังสร้างความเพลดิดเพลินวันไหนไม่ได้เคี้ยวหมากจะพาให้หมดเรี้ยวหมดแรงนั่งหาววอด แต่ในปัจจุบันคนที่ยังกินหมากก็จะเหลือแต่เฉพาะผู้สูงอายุหรือใช้เป็นของประกอบพิธีสำคัญต่างๆเช่นการทำขวัญหรือการสู่ขวัญการตั้งพิธีกรรมต่างๆเพียงเท่านั้นและสุดท้ายนี้ เมื่อสังเกตดูในภาพจะพบว่าเจ้าจอมเอื้อนเจ้าจอมพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นมีฟันเป็นสีดำเพราะการเคี้ยวหมากในสมัยโบราณคือแฟชั่นของคนที่ทันสมัยแล้วนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องคณะล็บ กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ